ก็สวัสดีทุกคนเราชื่อปานิยาชุนหังสุนทรนะคะชื่อเล่นชื่อหนูมี่ตอนนี้เรียนอยู่สังคมสงเคราะห์ปี2ก็เราอะตัวเราเองเราเพิ่งเรียน EC 210เทอมเนี้ยเป็นเทอมแรกเป็นครั้งแรกแล้วเราแบบตอนก่อนที่เราจะลงเราก็แอบกังวลว่าแบบแบบตัวเองเราจะไหวไหมเราจะเรียนไหวหรือเปล่าแบบว่าเพราะแบบด้วยวิชาเนี้ยมันต้องแบบมันลงจำกัดจำนวนค่อนข้างมากอะไรเงี้ยแล้วคนในคณะเราก็ต้องเรียนคณะอื่นเขาก็บังคับเรียนเหมือนกันอะไรเงี้ยหลายๆคนที่แบบเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันก็แบบขอโควต้าแบบว่ากดดึงวิชามาไม่ได้เราก็เลยแบบกลัวแบบถ้าเราไปแบบคนเดียวเลยมันจะแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยกลัวแบบพอถึงจุดที่เราเคว้งอะไรเงี้ยแล้วแบบเราจะเรียนไม่ได้แต่แบบเหมือนคือเราอ่ะรู้สึกว่าก่อนที่เราจะมาเรียนวิชานี้เรารู้สึกว่าแบบเสียสารเป็นเรื่องยากอ่ะมันเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าเราเรียนตอนมัธยมมาบ้างแล้วแล้วแบบเวลาดูข่าวหรืออ่านข่าวในเฟซอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเขาคุยอะไรกันแบบคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่เข้าใจแบบคำที่แบบมันใช้หรือว่าแบบศัพท์ที่เขาใช้หรืออะไรประมาณเนี้ยเรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่เข้าใจแบบอะไรกันแบบคุยอะไรกันหรออะไรเงี้ยแบบคำมันใกล้ๆกันด้วยแหละแล้วเราก็จะสับสนอะไรเงี้ยแล้วแบบเหมือนมันแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าแบบยังไงสุดท้ายมันก็ต้องเรียนอ่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเทอมนี้แหละเราจะเรียนเราจะสู้ดูสักตั้งแบบว่ามันแบบไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรขนาดนั้นซึ่งเราก็แบบจริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้เข้าเรียนเท่าไหร่เพราะว่าแบบเหมือนเราทำพาร์ทไทม์จนดึกแบบจนตีสองตีสามอะไรเงี้ยแบบพอจะต้องตื่นมาเรียนแบบ8 โมงถึง 9 โมงครึ่งเราก็จะแบบไม่ค่อยตื่นแต่ว่าแบบเราก็จะแบบไปดูคลิปย้อนเอาเพราะว่าอาจารย์เขาลงแบบเหมือนคลิปเนื้อหาที่สอนอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ให้ใน YouTube แบบว่ามันเป็นสิ่งที่กอบกู้ชีวิตเรามากๆเลยเว้ยเพราะว่าแบบเหมือนเรารู้สึกว่าแบบมันดีอย่างที่แบบว่าอาจารย์เขาแบบลงคลิปเอาไว้ให้ใช่ไหมเพราะว่าแบบบางคนอยู่ติดธุระด่วนไม่มีเวลาหรือคนที่แบบไม่ตื่นอย่างเราอะไรเงี้ยมันก็ยังแบบมีโอกาสได้เรียนมานั่งตามย้อนไม่ต้องไปนั่งอ่านเองจากสไลด์แล้วก็แบบไม่เข้าใจว่าตรงนี้คืออะไรถ้าไม่มีคำอธิบายเพิ่มอะไรเงี้ยแบบพอดูในคลิปอาจารย์เขาก็จะอธิบายไว้ให้ประจวบกับว่าเราอ่ะแบบเหมือนแบบดูหนังสือด้วยแบบว่าเราอ่ะมีแค่ iPad ใช่ไหมที่กำลังอัดอยู่เนี่ยแล้วเราก็จะดูคู่กับหนังสือของอาจารย์เขาก็ก้มเงยๆอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่เรารู้สึกว่าพอมันดูไปด้วยกันอ่านไปด้วยกันแล้วก็แบบมันไปเห็นอะไรเพิ่มบ้างในหนังสือเราก็รู้สึกว่ามันแบบไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็แบบว่ามันอาจจะมีข้อเสียอยู่บ้างตรงที่ว่าแบบพออาจารย์อยู่ในห้องอ่ะเขาก็จะยกตัวอย่างให้เพิ่มขึ้นได้เพราะแบบมีเพื่อนถามอะไรเงี้ยแต่ว่าในคลิปมันก็จะแบบไม่มีเป็นอาหารที่อัดเอาไว้ก่อนแล้วแต่ว่าแบบมันไม่ได้แย่นะเนื้อหาที่แบบอยู่ในคลิปที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้มันก็แบบเข้าใจง่ายเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็แต่เราอ่ะเขาเรียกว่าไงดีเราแอบรู้สึกว่าถ้ามันไม่มีโควิดอ่ะแบบถ้าเราได้ไปเรียนในห้องไม่ต้องมานั่งกักตัวไม่ต้องมานั่งระวังตัวไม่ต้องคอยมาพะวงว่าเฮ้ยฉันจะแบบเป็นคนที่ทำให้คนอื่นต้องแบบเสี่ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วไปเรียนในห้องเรารู้สึกว่าแบบมันอาจจะโอเคกว่านี้เพราะว่าแบบสภาพแวดล้อมการเรียนมันเอื้อมันจะทำให้คนกระตือรือร้นขึ้นเรารู้สึกว่าแบบถ้าได้ไปเรียนในห้องอะมันน่าจะโอเคกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบที่ไม่ใช่แบบที่เป็นอยู่มันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแบบมันก็ดีเพราะแบบเหมือนอย่างที่เราบอกอะตอนแรกใช่ไหมว่าเมื่อก่อนเราอ่านข่าวฟังข่าวแล้วเราแบบไม่เข้าใจอะไรเงี้ยว่าแบบมันเป็นยังไงแบบว่าเขาคุยอะไรกันแบบมาตอนนี้ก็แบบอ๋อแบบเงินบาทแข็งตัวเป็นงี้นะเงินบาทอ่อนตัวมันเป็นแบบนี้นะเงินเฟ้อเงินฝืดแบบ GDP GNP มันเป็นแบบนี้หรอว่าไม่ได้แบบดูแต่ตัวเลขแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรอะเกิดอะไรขึ้นก็แบบมันก็แบบดูแล้วก็พอจะอห่อหมกไปกับเขาได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็สำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ยังไม่ได้เรียนวิชานี้แล้วก็อาจจะกังวลหรือว่าเครียดหรือกลัวเราจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกทุกคนมีความกลัวในสิ่งที่เราแบบอาจจะไม่ถนัดหรือว่าไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็ลองสู้ดูสักตั้งก่อนอาจารย์เขาแบบสอนให้แบบเขาทำให้มันง่ายแล้วอ่ะเขาแบบทำให้มันแบบพอจะเข้าใจได้ง่ายโดยที่แบบแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนสายนี้มาโดยตรงแต่ว่ามันก็สามารถเข้าใจได้อะไรเงี้ยก็ลองสู้กับมันดูสักตั้งแบบว่าตรงไหนที่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบอ่านจากอีบุ๊กหรือว่าแบบไปดูคลิปที่อาจารย์เขาสอนเอาไว้ให้เพิ่มเติมตรงที่แบบอาจจะแบบไม่เข้าใจหรือว่าแบบเข้าใจแต่ว่าเข้าใจไม่กระจ่างหรืออะไรประมาณเนี้ยก็แบบไปย้อนดูซ้ำมันก็จะช่วยอะไรเงี้ยแบบว่าความเข้าใจกับคะแนนที่แบบเราตั้งใจไว้ว่าอยากได้เท่าเนี้ยถ้าทำแบบที่เราบอกแล้วว่าแบบมันไม่ไกลเกินเอื้อมเพราะว่าเราก็ทำมาแล้วแต่ว่าเราก็แบบไปดูแล้วก็ได้คะแนนตามที่ค่อนข้างคาดหวังอะไรอย่างนี้ถ้ากังวลก็ขอให้สู้ๆแล้วก็ลองดูกับมันดูสักตั้งสู้ๆครับทุกคน